This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมเฟียสทัชนนท์จารุพัชนีครับคุณกำลังฟังนักเรียนนอกที่ The Standard Podcast นี่คือ Podcast ที่จะเล่าเรื่องคนไทยที่ไปเรียนต่างแดนแต่ได้กลับมามากกว่าวิชาความรู้ในตำรานักเรียนนอกของเราในเอพิโซดนี้คิดว่าตัวเองเป็นเน็ตไอดอลหรือเปล่าไม่ได้เป็นนะครับขอเสียงหน่อยครับเรียกตัวเองว่าเป็นพวกอินฟลูเอนเซอร์ดีกว่าที่แบบมีอิทธิพลกับคนหลายๆคน Good morning YouTube หนุ่มเคที่รู้จักกันในชื่อเคยาวายน์เจ้าของแอคเคาท์ YouTube ที่ป๊อปปูล่าสุดๆในช่วงนี้ไปใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกามาตั้งแต่เรียนอยู่ม.5และปัจจุบันก็กำลังเรียนระดับปริญญาตรีอยู่ที่เมืองไวท์วอเตอร์รัฐวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาในสาขาวิชาที่ทำเงินสูงที่สุดในอเมริกานั่นคือเรียกว่า Actuarial Science ครับภาษาไทยก็คือคณิตศาสตร์ประกันภัยชีวิตในมหาวิทยาลัยตะวันตกของหนุ่มน้อยชาวไทยจะเป็นอย่างไรเราตั้งใจไปแล้วว่าเราจะเข้าทีมอเมริกันฟุตบอลของเขาตอนก่อนเราไปก็คิดว่าโอเคภาษาอังกฤษเราก็ได้นิดหน่อยไปปุ๊บฟังไม่รู้เรื่องเลยครับทำไมเด็กม.5อย่างเคถึงตัดสินใจไปเรียนต่างประเทศสมัยนั้นก็ติดเพื่อนเหมือนกันนะครับแต่เราก็ชอบความท้าทายเหมือนกันไปเมืองนอกเราก็รู้สึกว่าโอเคมันท้าทายชีวิตเราเราก็เลยตัดสินใจไปสวัสดีครับชื่อเคนะครับชื่อจริงชื่อว่าเคเลิศสิทธิชัยนะครับหลายคนถามว่าผมเป็นใครผมเป็นใครวะเป็นคนไทยธรรมดานะครับไม่ได้เป็นอะไรแต่อยู่ที่อเมริกามาได้4ปีแล้วครับและนี่คือเคเลิศสิทธิชัยก่อนอื่นที่พี่จะพูดคุยกับเคพี่อยากจะหวีดร้องข้างในดังๆก่อนได้ไหมฮะได้เลยครับ ในฐานะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งก็อยากจะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องไปเรียนเมืองนอกจริงๆเหรอเรียนเมืองไทยไม่ได้เหรอฮะเคเราอยากไปเหมือนเปิดโลกกว้างครับเราคิดว่าถ้าเราอยู่แค่ในประเทศไทยอาจจะไม่เปิดกรอบมากเท่าไหร่เราอาจจะไม่รู้ว่าระบบแต่ละอย่างของเมืองนอกเขาต่างกับประเทศไทยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเลือกประเทศอะไรที่ไปแลกเปลี่ยนตอนนั้นมีในใจอยู่3ประเทศครับประเทศแรกคืออเมริกาประเทศที่2คือประเทศอังกฤษครับประเทศสุดท้ายคือประเทศจีนครับแล้วทำไมสุดท้ายไปที่อเมริกาก็เคเลือกเองครับโอ้ใช่แหมไม่งั้นเราจะได้เคพูดเวอร์ชันจีนเลยเนอะตอนนี้ถ้าเกิดแบบไปจีนใช่ไหมไปที่เมืองไปที่รัฐอิลลินอยครับฮะอยู่ที่เมืองร็อกเฟิร์ดประมาณชั่วโมงนึงจากชิคาโกครับเด็กม.ปลายส่วนใหญ่มันจะติดเพื่อนสมัยนั้นก็ติดเพื่อนเหมือนกันนะครับแต่เราก็ชอบความท้าทายเหมือนกันไปเมืองนอกเราก็รู้สึกว่าโอเคมันท้าทายชีวิตเราเราก็เลยตัดสินใจไปตอนแรกที่ไปเห็นบอกว่าภาษาอังกฤษไม่ได้เลยฟังไม่รู้เรื่องเลยครับแบบตอนก่อนเราไปก็คิดว่าโอเคภาษาอังกฤษเราก็ได้นิดหน่อยใช่ไหมไม่ได้แย่มากไปปุ๊บฟังไม่รู้เรื่องเลยครับเป็นเดือนอยู่นะครับประมาณ 2-3 เดือนได้เลยกว่าจะแบบฟังรู้เรื่องเกือบหมดอะไรเงี้ยครับส่วนเรื่องการพูดก็ประมาณ5เดือนกว่าจะแบบเริ่มพูดแบบถูกต้องเริ่มสั่งอาหารได้ตอนแรกๆต้องจิ้มรูปภาพก่อนแรกๆก็แบบไปแมคโดนัลด์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็บอกว่า number 1อย่างเงี้ยจะไม่พูดชื่อสมมติว่ามันเป็นแบบแมคโดนัลด์แบบชื่อเมนูไม่พูดเมนูจะไม่พูดเนาะเราไม่กล้าพูดกลัวเขาจะไม่เข้าใจก็พูดนัมเบอร์วันพอเข้าไปแลกเปลี่ยนบรรยากาศพอไปเรียนกับเพื่อนๆแล้วเป็นยังไงบ้างแรกๆรู้สึกอยากกลับบ้านเพราะว่าเราพูดกับเขาไม่รู้เรื่องอยากได้เราไม่ได้เพราะเราไม่รู้จะพูดยังไงเกรงใจเขาโดยที่เราเป็นคนไทยใช่ไหมครับแต่หลังๆแบบ 2-3 เดือนเริ่มฟังออกเริ่มสนุกเริ่มมีเพื่อนใช่ไหมครับก็จนถึงตอนนี้ครับยังอยู่อเมริกาอยู่เลยแต่ว่าช่วงแรกๆไม่มีโทรกลับมาร้องไห้ที่บ้านเนอะแบบไม่มีครับไม่เคยร้องไห้ครับโอนตังค์มาให้หน่อยนี่มีไหมเรื่องตังค์ก็มีบ้างครับแต่เรื่องร้องไห้ไม่มีครับแล้วเคก็พบว่าบรรยากาศการเรียนไฮสคูลที่อเมริกาก็แตกต่างจากการเรียนที่เมืองไทยจริงๆอะเนาะโดยเฉพาะเรื่องของตารางเรียนที่ไม่ต้องมีเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนหรอถ้าที่โรงเรียนเก่าที่เคเรียนมานะครับเป็นโรงเรียนไทยใช่ไหมครับแต่ละวันก็จะไม่เรียนเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่นวันจันทร์เรียนเลขวันอังคารเรียนอังกฤษอะไรเงี้ยครับก็ทุกวันจะเรียนไม่ค่อยเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ที่อเมริกา5วันจะเรียนเหมือนกันทุกวันครับอย่างเช่นตอนเช้าเรียนเลขกลางวันเรียนศิลปะตอนเย็นเรียนวิทย์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยซ้ำๆไปเรื่อยๆใช่ครับก็คือมันเน้นไปเลยเป็นวิชาไปเลยเขาก็เลยอาจจะไม่ต้องเจอการเรียนพิเศษเท่าไหร่ครับเพราะว่าเจออาจารย์คนเดิมแล้วก็เรียนวิชาเดิมทุกๆวันแต่ที่ไทยอาจจะแบบเรียนอาทิตย์ละครั้งต้องไปเรียนพิเศษเพราะลืมบ้างหรือว่าไม่มีคนเน้นย้ำบ้างอะไรเงี้ยครับตอนม.6เรียนที่เมืองอะไรฮะก็เมืองเดิมเลยครับก็เมืองเดิมเลยเมืองเดิมเลยประเด็นหลักคือกลับมาเราต้องซ้ำชั้นครับต้องซ้ำชั้นม.5อีกรอบนึงเราก็รู้สึกว่ามันเสียเวลาไปปีนึงเลยก็เลยบอกพ่อแม่ว่าเอางี้ไหมถ้าเคหาโรงเรียนต่อที่นู่นได้ป้ามาจะให้เรียนไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าได้แล้วเราก็ลองไปหาพอจบจากม.6
เคต้องกระโดดข้ามไปมหาวิทยาลัยบรรยากาศการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยดุเดือดเหมือนเมืองไทยไหมฮะไม่เหมือนกันนะครับคืออเมริกาคิดว่าเป็นระบบที่แบบดีมากๆเลยครับคือแบบตอนม.ห้าเขาจะให้ทุกคนสอบการสอบที่เรียกว่า ACT หรือว่าบางคนอาจจะคล้ายๆกับ ACT ก็คือ SAT SAT รู้จักกันใช่ไหมครับก็จะเป็นเหมือนสอบพื้นฐานแบบเข้ามหาลัยคือสอบเลขสอบอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาจะใช้คะแนนตัวนั้นเป็นหลักแล้วก็ถ้าสมมติเราเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือว่าเป็นแบบนักเรียนต่างชาติจะให้สอบพวก TOEFL หรือว่า IELTS ใช่ไหมครับคะแนน2อันนั้นรวมกับ Transcript ก็คือใบจบของม.6 อะครับยื่นเข้ามหาลัยได้เลยผ่านเกณฑ์แล้วก็ต้องเขียนเอเซย์อาจจะเรื่อง2เรื่องแล้วก็เข้าได้เลยคือการยื่นเข้าถ้าคะแนนเราถึงเอเซย์เราเขียนตรงใจกับมหาลัยก็เข้าได้เลยครับตอนมหาลัยนี่คือย้ายไปอีกเมืองย้ายไปวิสคอนซินเห็นได้ข่าวว่าได้ทุนเรียนต่อที่มหาลัยด้วยบอกคนที่จะไปเรียนต่อได้ไหมครับว่า GPA ประมาณสักประมาณเท่าไหร่เราถึงจะมีสิทธิ์แอพพลายหาทุนได้ส่วนมากก็ 3.4 3.5 ก็ได้แล้วนะครับใช่แต่ที่อเมริกาจะเกรดยากนิดนึงก็คือส่วนใหญ่จะเป็น 90% ถึงจะได้ A ครับพอเข้ามหาวิทยาลัยไปปุ๊บเนี่ยได้ทุนเรียนอีกต่างหากสาขาที่เรียนเนี่ยคือสาขาอะไรฮะเรียกว่า actuarial science ครับคือภาษาไทยก็คือคณิตศาสตร์ประกันภัยครับซึ่งสาขานี้เป็นสาขาที่ทำเงินสูงที่สุดในอเมริกาแล้วก็ในประเทศไทยยังมีคนเรียนสาขานี้ไม่ถึง10คนเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันคือเรียนอะไรบ้างฮะมันจะเป็นลักษณะของการบริหารจัดการความเสี่ยงครับคือมันจะแบ่งเป็นได้2 อย่างคือหลักๆก็เป็นธุรกิจประกันแล้วก็ธุรกิจการเงินครับถ้าเป็นธุรกิจประกันเนี่ยก็เราจะคำนวณจากความเสี่ยงมาเป็นประกันการคุ้มครองครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจการเงินเราก็จะเหมือนมองภาพในอนาคตแบบธุรกิจโลกหรือธุรกิจนั้นๆว่าแบบอีก 3-5 ปีข้างหน้าธุรกิจนั้นๆมันจะเป็นยังไงครับในเมืองไทยรู้สึกว่าไม่มีนะมหิดลมีอยู่ใช่ไหมฮะมีอยู่ที่เดียวด้วยถูกป่ะถ้าจำไม่ผิดจุฬาก็น่าจะมีนะปกติคนทั่วไปแม้ทั้งในอเมริกาก็ไม่เลือกเรียนกันนะก็อย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ครับมันเป็นอาชีพที่แบบได้เงินเยอะใช่ไหมครับก็เลยแล้วก็คนเรียนน้อยการแข่งขันอาจจะไม่มีเยอะข้อสอบที่เขาให้สอบเป็นข้อสอบแบบระดับทั่วโลกครับคือเคสสอบที่อเมริกาเคสทำที่ไทยได้สอบที่ไทยก็ทำประเทศอื่นได้เข้าใจไหมครับเออเข้าใจคือการแข่งขันมันก็ไม่ได้หลากหลายถ้าสมมติเราจบบัญชีมาเป็นพันคนเนี่ยครับก็แย่งงานกันแล้วใช่แต่ถ้าเคสจบที่นี่ถ้าที่ไทยไม่รับเราไปแอพพลายที่อื่นก็ได้คือไปเจอสาขานี้เองเหรอฮะเออคุณพ่อครับคุณพ่อแนะนำคุณพ่อแนะนำมาคุณพ่อแนะนำดีมากเรียนยากไหมถามนิดนึงในเมื่อมันเป็นอาชีพที่มันฮอตฮิตขนาดนี้ยากนะครับแต่มันก็ไม่เกินความพยายามใช่ไหมมันต้องใช้เวลามากกว่าครับคือมันจะมีสูตรเยอะมากเต็มไปหมดเลยก็ต้องใช้เวลาต้องเหมือนอ่านหนังสือเยอะเหมือนกันครับพอเข้าไปเรียนคณิตศาสตร์ประกันภัยวิธีการเรียนมันเรียนยังไงคุณต้องแบกเครื่องคิดเลขคุณต้องแบกใช่ครับลูกคิดเข้าไปด้วยอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ลูกคิด มันจะเป็นเครื่องคิดเลขแต่ไม่ใช่เครื่องคิดเลขปกติครับจะเป็นเครื่องคิดเลขสำหรับวิชานั้นเลยแบบวิชาแบบการลงทุนหรือว่าแบบวิชาเล่นหุ้นเลยแบบจะเป็นเครื่องคิดเลขเฉพาะเลยครับนี่ตอนนี้คือเรียนไปประมาณ2ปีละใช่ครับโดยประมาณชอบไหมฮะสาขานี้ก็คุณพ่อนั่งฟังอยู่ด้านในก็โอเคครับก็ชอบนะครับมันก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่เราคิดไปครับตอนแรกเราคิดว่ามันต้องยากมากๆที่แบบไม่มีคนเรียนเลยอะไรเงี้ยครับหรือว่าเรียนน้อยเราคิดว่ามันจะยากมากๆแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่เราคิดไว้ครับฮะบรรยากาศพอเข้ามหาวิทยาลัยละมันต่างจากไฮสคูลไหมต่างครับฮะคือมาในไฮสคูลเราต้องไปเรียนทุกวันใช่ไหมครับจันทร์ถึงศุกร์ต้องไปเรียนทุกวันแล้วก็จะเป็นตอนเช้าเวลานี้ต้องไปเรียนแล้วก็เลิกเวลานี้ทุกวันอย่างเช่นเรียน8โมงเช้าเลิก4โมงเย็นทุกวันอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้แต่มหาลัยเราต้องมีความรับผิดชอบเยอะมากขึ้นเยอะเลยก็มันจะไม่มีพ่อแม่มาแบบปลุกเราหรือว่าแบบคนบังคับให้เราไปเรียนเพราะว่าถ้าเราไม่ไปเรียนที่อเมริกามันก็ไม่มีใครสนใจอยู่อาจารย์ก็ไม่สนใจคุณไม่มาเช็คขาดหรือไม่สนใจเลยเราก็ต้องแบบปลุกตัวเองให้ได้ต้องมีความรับผิดชอบมากหรือว่ามีโปรเจกต์เนี้ยเราก็ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าสมมติเขาให้เวลามาเดือนนึงเนี้ยครับเราก็ต้อง manage time ให้ได้ว่าในเดือนหนึ่งเนี่ยเราต้องค่อยๆทำนะไม่ใช่แบบเหลืออาทิตย์สุดท้ายแล้วมาทำมันก็ไม่ทันครับเพื่อนๆที่เข้าไปเรียนในสาขาเนี้ยด้วยกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะคณิตศาสตร์ประกันภัยมีคนเรียนเยอะไหมฮะก็ถ้ามหาลัยเกก็30-40คน30-40คนแต่ละคนนี่คือแบบเป็นเนิร์ดเลยป่ะแบบแข่งกันเรียนหรือว่าช่วยกันเรียนหรืออะไรยังไงครับบรรยากาศก็ไม่นะครับก็ต่างคนต่างเรียนนะครับเหมือนไม่นอกเขาไม่ค่อยสนใจไม่ติวกันหรอไม่มีอาจจะมีบ้าง 2-3 คนแบบที่เป็นเพื่อนกันครับแล้วในคณะเนี้ยคือเคสนิทกับใครบ้างป่ะคือเคว่าระบบของอเมริกามันไม่ได้แบ่งเป็นคณะอย่างเช่นแบบสมมุติว่าเราเรียนคณะนี้เราต้องเป็นเพื่อนกับคนคณะนี้คือเขาจะแบบเรียนกันแล้วก็แยกกันส่วนมากเพื่อนเคจะอยู่พวกบิสเนสกันหมดเลยตอนที่อยู่ที่โรงเรียนเนี้ยคิดว่า
บุคลิกของตัวเองเป็นยังไงฮะเพราะจริงแล้วว่าเวลาที่แบบคนเอเชียไปเนาะเราก็จะตัวเล็กกว่าเพื่อนฝรั่งมันก็จะตัวแบบตัวควายๆหน่อยแล้วตัวใหญ่มากแบบแล้วเราก็จะดูเป็นลูกกระจ๋องป่ะไม่ครับคือก่อนไปเราตั้งใจไปแล้วว่าเราจะเข้าทีมอเมริกันฟุตบอลของเขาก็แบบมันเท่เห็นจากในหนังเดินกันเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แบบเริ่มไปตีสนิทคนที่แบบดูใจดีก่อนแล้วก็ไปคุยกับโค้ชว่าเราอยากไปเล่นกีฬาบ้างอะไรเงี้ยนี่คือสาเหตุที่ทำให้ไปเล่นเวทยกกล้ามมากมายก็คือขอเข้าทีมกับเขาอาจจะไม่ได้ไปฝึกซ้อมกับเขาทุกวันไปยกเวทอะไรกับเขาทุกวันเหมือนเขามาเทรนให้เราแล้วก็แบบเข้ากลุ่มเขาไปเลยด้วยใช่ครับก็แบบแล้วกลุ่มของอเมริกันฟุตบอลมันจะใหญ่มากในโรงเรียนครับเราก็ได้เข้ากลุ่มเขาอะไรเงี้ยครับถึงตอนนั้นจะไปแค่ยกน้ำก็ ยังโอเคก็ยังโอเคครับอยู่ที่นั่นเป็นเอเชียตัวเล็กด้วยโดนบูลลี่ไหมฮะโดนรังแกปะคือคนอื่นก็อาจจะมีโดนบ้างแต่เคไม่เคยโดนครับอาจจะเป็นเพราะว่าเคอยู่ทีมอเมริกันฟุตบอลครับแล้วเพื่อนจะบอกว่าใช่เพื่อนจะบอกว่าถ้าใครมาแกล้งอะJust let Tell me know แล้วคนที่สนิทกับเคเป็นกัปตันทีมอเมริกันฟุตบอลเลยครับก็คือเขาจะแบบมีอิทธิพลมากในโรงเรียนแล้วทุกคนก็รู้ว่าเราสนิทกับคนนั้นแบบกินข้าวก็กินกับเขาทุกวันอย่างเงี้ยครับไม่มีใครกล้ามายุ่งเลยอ๋อเธอก็เอาตัวรอดเนอะเพราะมันมีเด็กเอเชียหลายคนที่จะแบบหรือว่าเด็กที่แบบดูจ่องๆเนี้ยจะโดนรังแกในโรงเรียนมันมีใช่ไหมเหตุการณ์อย่างนี้มันมีเกิดก็อาจจะมีบ้างครับอาจจะโดนแบบสมมติว่าภาษาจีนใช่ไหมครับมีคนจีนไปพูดภาษาจีนกับเพื่อนไม่ได้พูดภาษาอังกฤษก็จะมีคนมาล้อเลียนแบบยังแบบเข้าใจไหมครับล้อเลียนเฉยๆครับตอนเข้ามหาลัยปุ๊บก็เริ่มถ่ายไอ้ตัววีล็อกนี่ไปด้วยพร้อมกันครับคือตอนนั้นเริ่มคลิปได้เพราะว่าแบบรู้สึกว่าเราควรพ่อแม่บอกควรหางานพาร์ทไทม์จ็อบหรืออะไรเงี้ยครับจะได้แบบแบ่งเบาภาระได้มีกินค่าขนมหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเราไปแอพพลายแล้วสรุปว่าตอนนั้นไม่ได้ครับก็เลยแบบระหว่างว่างก็เลยเริ่มทำ YouTube ขึ้นมาแล้วมันก็แบบอยู่ดีคนก็ให้ความสนใจเยอะครับก็เลยทำมาเรื่อยๆเลยตอนนี้ชีวิตของเคเป็นไงบ้างมีไปปาร์ตี้ไปแฮงเอาท์ไปนู่นไปนี่ก็มีบ้างครับนิดหน่อยอะไรเงี้ยกิจกรรมยามว่างทำอะไรบ้างฮะฟิตเนสครับฟิตเนสนอกจากฟิตเนสแล้วมีอะไรอีกก็จะมีไปเล่นบาสตีเทนนิสอะไรกับเพื่อนครับทุกอย่างมันอยู่ขึ้นอยู่กับการเราการ manage time เหมือนบริหารเวลาของเราครับอย่างเช่นเช้ามาเรามีเรียนใช่ไหมครับเราต้องเราเป็นคนแบบต้อง manage time ตัวเองให้ได้ไม่งั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับทุกคนคิดว่าก็ต้องอย่างนี้ครับอย่างเช่นแบบเราต้องเหมือนบริหารการเวลาตอนเราไปเรียนใช่ไหมครับตอนกินข้าวเวลานอนเวลาทำการบ้านแล้วก็เวลาเที่ยวถ้าเราคิดว่าเราจะไปเที่ยวอย่างเดียวหรือว่าจะแบบไปเล่นกับเพื่อนอย่างเดียวมันก็ไม่มีเวลาทำอย่างอื่นและตอนนี้ขอพักโฆษณาก่อนสักครู่นะครับฟีดอยากแนะนำพอดแคสต์อีกรายการหนึ่งที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ค่อนข้างมั่นใจว่าภาษาอังกฤษของเราเนี่ยโอ้โหก็สตรองพอสมควรในเนี่ยนั่นคือ We Need to Talk Podcast Talk Show ภาษาอังกฤษกับโบสาวิตรีนะฮะซึ่งนางจะชวนเซเลบต่างๆมากมายมาเม้ามอยเป็นภาษาอังกฤษแบบไฟแลบกันเลยท้าทายสกิลการฟังมากๆแต่ก็ฟังเพลินๆสนุกทุกตอนเลยติดตามฟังนะครับ We Need to Talk Podcast กันที่นี่ thestandard.co ตอนใหม่ publish ทุกวันพุธนะครับอ่ะมาคุยกับน้องเคกันต่อเลยดีกว่าเมืองที่ไปอยู่ชื่อเมืองอะไรนะฮะWhite Water ครับ White Water มันเป็นยังไงอ่ะมันธรรมชาติเยอะหรือมันมีธรรมชาติเยอะครับคือวิสคอนซินจะเป็นเมืองที่มีภูเขาเยอะใช่ไหมครับแล้วก็เวลาฤดูหนาวมาหิมะมาก็-40ครับส่วนมากคนจะชอบไปเล่นสกีโนบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็จะไปเล่นบ่อยเหมือนกันชอบแบบนี้หรือชอบเมืองใหญ่มากกว่าชอบเมืองใหญ่มากกว่าก็แบบว่าเราเติบโตกับเมืองใหญ่มาใช่ครับนะฮะเคมีแฟนไหมฮะไม่ตอนนี้ไม่มีครับแต่โพสต์แฟมิลี่เคเตือนมาว่าตอนเขาอยู่มหาลัยอ่ะเขาเคยมีแฟนแล้วก็แบบมีมา4ปีเลยแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ใช้ชีวิตสนุกในมหาลัยไปเพราะว่าต้องมาอยู่กับแฟนต้องทะเลาะกับแฟนหรือว่าต้องไปกินข้าวกับแฟนใช้เวลากับแฟนประจำใช่ไหมครับเขาก็เตือนเรามาว่าชีวิตมหาลัยเนี่ยมันมีได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับก็จะทำอะไรก็อยู่กับเพื่อนหรือว่าแบบใช้เวลากับเพื่อนดีกว่าไม่ใช่ไปแฮงเอาท์กับแค่คนเดียวครับคนเดียวแต่เราควรจะไปแฮงเอาท์แล้วก็ใช้เวลากับเพื่อนในกลุ่มของเรามากกว่าคือเคก็ยังอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่อยู่หรือว่าไม่ใช่ครับตอนนี้อยู่หอแล้วครับชีวิตหอเป็นยังไงบ้างมันมีแบ่งเป็นหอชายหอหญิงใช่ไหมในหอมหาลัยจะเป็นหอรวมครับอาจารย์อยู่ในนั้นด้วยไม่อยู่ไม่อยู่ครับมีแต่เป็นแค่นักเรียนถ้ามันหอที่เพื่อนมันแบบปาร์ตี้ดังมากเดี๋ยวก็ซ้อมดนตรีเดี๋ยวก็ชุดบาสกระแทกกำแพงในห้องมันก็มีป่ะมีอย่างงี้ป่ะคือในหนังอาจจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่เรื่องจริงในหอจริงๆมันจะมีคนดูแลอยู่ก็เขาจะเรียกกันว่า RA ก็คือ Resident Assistant ใช่ไหมครับจะเป็นคนที่บอกว่าห้ามเล่นกีฬาในฮอลล์เวย์นะหรือว่ามันจะมี Quiet Hour นะว่าเกินเวลานี้เกิน 3:00 น. เกิน 4:00 น. ทุกห้องต้องห้ามดังเกินเท่านี้อะไรเงี้ยเขาจะเป็น
น็อกประตูถ้าสมมติว่าไปบอกไปเตือนแล้วไม่ฟังก็จะเรียกตำรวจมาแสดงว่าเขาค่อนข้างสตริกอยู่ใช่ครับผมไม่ได้แบบในหนังที่แบบเป็นแบบเด็กที่ได้อะไรประจำจริงเหรอใช่ครับนึกว่าแบบจะเฮี้ยวๆแบบอยู่ในหอมีแต่แบบวัยรุ่นอยู่ข้างในนะฮะบรรยากาศตอนช่วงแบบหน้าเทศกาลในหอมันน่าจะสนุกเนอะอย่างที่พี่ไปตอนฮาโลวีนอ่ะบางทีก็เอากระดาษทิชชู่โยนอยู่บนต้นไม้เป็นแบบผีประหลอกนู่นนี่เดียวแยะเต็มไปหมดอะไรเงี้ยบรรยากาศในหอสนุกไหมฮะก็สนุกนะครับเขาก็จะมีตกแต่งอะไรในหอหรือว่าแบบเอาของมาไว้ในห้องแล้วก็เปิดประตูไว้แล้วก็แบบติดอะไรหน้าห้องเต็มไปหมดเลยก็เหมือนแบบอินไวท์เหมือนชวนชักชวนคนเข้าไปในห้องอะไรเงี้ยครับมาดูบรรยากาศงานหรือว่าแบบแต่งตัวอะไรสนุกสนุกกันถามเรื่องเกรดได้ไหมเกรดเป็นไงบ้างก็เทอมที่ผ่านมาได้3.74 ครับจบ4ปีเคอยากจะได้เกรดประมาณขนาดไหนก็อยากได้เกียรตินิยมครับต้องเท่าไหร่ถึงจะได้เกียรตินิยมเกียรตินิยมอยู่ประมาณ 3.4-3.5 ที่อเมริกาเขาจะเรียกว่า Honor Program ต้องเป็นเกียรตินิยมเพื่ออะไรฮะก็ตอนรับปริญญาก็ดูเท่กว่าคนอื่นแล้วเวลาเราแอพพลายไปเขียนในรีซูเม่สมัครงานเงี้ยก็เราก็เขียนได้ว่าเราเป็นเด็ก Honor แล้วก็เป็น Dean List อะไรเงี้ยครับทีนี้เนี่ยแสดงว่าตอนนี้เคมองเป้าว่าอย่างแรกคือต้องจบด้วยการเป็นกิจนิยมครับผมมองไปถึงปริญญาโทเป็นยาเอกหรือยังฮะก็มีคิดไว้บ้างครับอยากเรียนปริญญาโทครับแต่ปริญญาเอกอาจจะอยู่ไกลไปหน่อยยังไม่ได้คิดครับนะฮะแต่ตอนนี้ชีวิตเคมาถึงจุดที่มันมีทางเสริมขึ้นมาคือตอนนี้เคเป็นที่รู้จักในโลกไซเบอร์แล้วก็มีชีวิตนักศึกษาไปที่อเมริกาแต่ชีวิตทางฝั่งเมืองไทยแล้วก็มีแบบงานเกี่ยวทางด้านมีเดียครับผมวงการบันเทิงอะไรเงี้ยฮะวางตัวเองอะไรยังไงบ้างครับเคเริ่มต้นจากการที่แบบเคชอบทำคลิปอะครับแบบเราคิดว่าการทำคลิปมันเป็นการทำศิลปะอย่างนึงตอนนั้นแม่เรามาคุยกับเราว่าแบบเคก็ไปอยู่อเมริกามานานแล้วนะตั้ง 2-3 ปีแล้วทำไมไม่ทำแบบคลิปออกมาเหมือนเล่าประสบการณ์ที่เรามีมาพูดเพราะว่าประสบการณ์ที่เราไปเจอมาก็เยอะหลากหลายมากๆเลยแล้วก็มีคนชอบมาทักทายทักถามเราว่าแบบประสบการณ์เป็นยังไงบ้างชอบให้เราเล่าเรื่องประสบการณ์เนี่ยครับเราก็ขี้เกียจที่จะแบบตอบหลายๆคนหลายๆรอบใช่ไหมครับเราก็คิดว่าแบบถ้าเราทำคลิปออกมาแล้วก็ส่งให้รุ่นน้องดูไปเลยดีไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มทำคลิปออกมาคลิปแรกแล้วปรากฏว่าแบบคนดูแบบเป็นแสนเลยครับตอนนั้นก็ตกใจแล้วก็เลยเป็นแรงผลักดันให้เราทำคลิปต่อมาเรื่อยๆเลยครับตอนนี้ทำมากี่คลิปแล้วครับโอ้30กว่าคลิปแล้วครับอันไหนที่คิดว่าเป็นตัวไฮไลท์แบบต้องพูดเรื่องนี้เลยประสบการณ์แลกเปลี่ยนแบบ culture shock อะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้เคก็เลยจะมาพูดเรื่อง culture shock นะครับ culture shock แปลว่าอะไรถ้าแปลตามตรงตัวเลย culture ก็แปลว่าแบบวัฒนธรรมใช่ไหมส่วน shock ก็คือที่เขียนบอร์ดที่อาจารย์ไม่ใช่แล้วช็อกก็คือเหมือนการตื่นตกใจเวลารวมกันแล้วก็เหมือนเป็นแบบการตื่นตกใจทางวัฒนธรรมนะครับเป็นเรื่องของห้องน้ำครับห้องน้ำที่นู่นเขาจะมีแบบช่องระบายอากาศเยอะมากแบบคนเดินผ่านเราเห็นหมดเลยอ่ะแล้วก็จะมีรูช่องข้างๆครับแบบเราสามารถเห็นคนข้างนอกได้เลยเราก็ไม่ชินกับบรรยากาศอย่างนั้นนะครับเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องculture shockมากๆเลยเดี๋ยวลองแจ้งเพื่อนข้างๆดีกว่าใช่ไหมที่บอกครับไม่มีเซนไกลเป็นตอนนั้นเหมือนแต่เมืองจีนนี่ยิ่งกว่านะเมืองจีนไม่มีประตูเลยนะอ๋อครับเมืองจีนบอกเฮ้ออะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าก็ฝรั่งเขาทำเพื่อเซฟตี้ความปลอดภัยละมั้งอาจจะใช่กลัวคนเป็นลมเข้าน้ำแล้วเป็นลมมองไม่เห็นหรือว่าคนข้างนอกมาอ้าวมีคนใช้อยู่อ่ะก็ไม่สนใจก็ผ่านไปอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะมีประสบการณ์อะไรที่มันประทับใจอ่ะอาจจะเป็นเรื่องของกฎหมายของเขาครับอย่างเช่นเราขับรถใช่ไหมครับถึงถนนนั้นอาจจะแบบ 4-5 ทุ่มไม่มีใครเลยแต่ถ้ามีสต็อปสายทุกคนเขาต้องไปจอดหยุดตรงนั้นสัก3วิแล้วค่อยไปกฎหมายเขาแรงมากครับแล้วก็ทุกคนเขาลบอยู่ภายใต้กฎหมายทุกคนเลยมีกล้องหรือเปล่าเขาเลยหยุดถ้าไม่มีก็หยุดเหมือนกันใบสั่งเขาแพงแล้วก็ใน driver license คือใบขับขี่มันจะมีแต้มทั้งหมด12แต้มครับถ้าเราโดนใบสั่งมันก็จะหักแต้มไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้ค่าประกันลดสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับหลังจากที่ไปเป็นนักเรียนนอกมาคิดว่าตัวเองตั้งแต่วันแรกที่ไปเป็นนักเรียนนอกจนถึงวันนี้ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างหลักๆเลยนะครับเป็นด้านความคิดเลยเมื่อก่อนติดเพื่อนติดเที่ยวหรือว่าติดแบบเล่นอะไรเงี้ยครับความคิดเราไม่โตแต่เราไปอยู่นู่นคนเดียวพ่อแม่ไม่ได้อยู่ใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้ชีวิตรอดด้วยตัวเองแล้วก็โตขึ้นด้วยครับแล้วก็เรื่องเวลาครับเป็นหลักเลยคนที่นู่นเขาตรงต่อเวลามากก็ทำให้เราแบบเป็นคนตรงต่อเวลามากขึ้นแล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นครับเคไปกับเมืองไทยกับอเมริกานี่บ่อยอยู่ใช่ไหมฮะก็ปีละครั้ง2ครั้งครับตอนที่กลับมาคุณพ่อคุณแม่ทักมาว่ามีอะไรเปลี่ยนไปเกี่ยวกับตัวเราบ้างหุ่นครับตัวล่ำขึ้นนอกจากหุ่นแล้วมีอะไรอีกก็มีอาจจะเป็นเรื่อง
เขาบอกเราไหมว่าเฮ้ยเคเดี๋ยวนี้แบบมีระเบียบวินัยมากขึ้นหรือเขาพูดเรื่องพวกนี้บ้างไหมฮะก็มีครับฮะมีเรื่องอะไรอีกก็อย่างเช่นเราอาจจะเป็นคนที่แบบกินเรื่องการกินเราก็มีวินัยมากขึ้นหรือว่าเรื่องเวลาเราก็มีวินัยมากขึ้นครับหรือว่าวินัยการกินเพราะเราเป็นคนที่ออกกำลังกายอะไรครับก็อาจจะเลือกกินเป็นคนที่เฮลตี้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับดูจากฟีดแบ็กคุณพ่อคุณแม่เขาพอใจมากใช่ไหมตอนนี้เขาไม่ห่วงแล้วครับสุดท้ายแล้วเคมองตัวเองว่าจบตีแล้วเคจะหางานทำต่อที่นั่นหรือว่าจะเรียนต่อที่นั่นหรือจะทำอะไรฮะแผนของเคตอนนี้ก็คือถ้าเรียนจบปุ๊บใช่ไหมครับอาจจะหาอินเทอร์นชิพทำที่อเมริกาก่อนสักปี2ปีครับให้เราได้คุ้นชินกับระบบการทำงานของต่างประเทศแล้วก็คุ้นเคยกับแผนงานที่เราได้เรียนมาครับแล้วก็อาจจะกลับมาประเทศไทยครับคือเราอยากมีครอบครัวหรือว่าทำงานการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยครับไม่ได้อยากไปที่ประเทศอื่นครับสำหรับคนที่อยู่ไทยนะครับเราก็อยากมาเรียนที่อเมริกาอย่าให้แบบการกลัวกังวลอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่หยุดเราแล้วก็หยุดความฝันเราที่ไม่อยากให้มันเรียนอเมริกาเช่นแบบจะมีเพื่อนไหมจะอยู่ได้ไหมแบบไม่มีพ่อแม่แล้วพ่อแม่อยู่ไทยอย่างเงี้ยแล้วเราต้องไปอยู่หอจะมีคนซักผ้าให้ไหมจะมีคนนู่นนี่ให้ไหมจะมีคนส่งเงินให้ไหมคือเรื่องพวกนี้มันเป็นปัญหาที่แบบเล็กมากๆเลยนะครับอย่าให้เรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่แบบขัดเราไว้แบบฉุดเราไว้ไม่ให้เรามาเรียนที่อเมริกาหรือมาเรียนที่เมืองนอกไม่ใช่แค่ที่อเมริกานะครับอาจจะเป็นเรียนที่ออสเตรเลียอังกฤษหรือว่าประเทศไหนๆก็ตามเคเป็นกำลังใจให้นะครับเคก็ผ่านจุดๆนั้นมาแล้วมันก็ไม่ได้ยากมากไม่ได้ยากอย่างที่คนเคยเล่ามาหรือว่าสิ่งที่เราคิดมันไม่ได้ยากแบบนั้นเลยเคก็เป็นกำลังใจให้นะครับถ้าคุณรู้จักใครหรือจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่ได้ไปเรียนวิชาที่น่าสนใจจากประเทศที่น่าสนใจแล้วอยากมาแชร์เรื่องราวให้ทุกคนฟังทวีตมาบอกเฟียสได้เลยครับที่ @DJFiat ครับ DJFIAT พร้อมติด Hashtag นักเรียนนอกด้วยนะครับ Binge listen to all our shows and episodes at thestandard.co/podcast The Standard Podcast Eye-opening for your ears